าก็เห็นใครหลายๆคนก็ไปไหว้แค่ป้ายอะไรแบบเนี้ยทำไมไม่มีสิ่งบูรณะหรืออะไรที่เป็นรูปธรรมเลยอะค่ะมันเป็นความเชื่อนะครับเชื่อว่ามีทวดตุมปังอยู่ที่อาคารไทบุรีนะครับก็เลยมีการบนบานศาลกล่าวนะครับก็คือบูชาด้วยน้ำแดงนะแต่ละวันก็จะมีน้ำแดงเรียงรายกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่ามีหัวหมูด้วยนะครับในการบูชาท่านอธิการก็เลยเห็นถึงความศรัทธาของนักศึกษาก็เลยบอกว่าน่าจะต้องทำให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็เข้าลูกเข้ารอยก็เลยตั้งเป็นวิมานเทพแล้วก็มีหลาทวดด้วยเมื่อมีการปรารภจะสร้างสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้บูชาได้บวงสรวงได้บนบานแล้วก็เลยมาสร้างณที่ข้างหลังนี้นะครับเป็นลักษณะของรูปวิมานแต่เป็นวิมานที่มียอดแหลมและลักษณะคล้ายกับองค์พระบรมธาตุซึ่งวิมานเทพเนี่ยก็จะมีองค์เท้าจตุคามรามเทพนะครับรุ่นเศรษฐีน้ำทรัพย์นะครับซึ่งวลัยลักษณ์เนี่ยสร้างขึ้นมาในช่วงปี2550นะครับก็เลยอัญเชิญมาให้นักศึกษาสักการะนะครับแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งก็คือหลาทวดคือเราอัญเชิญมาจากที่ความเชื่อเดิมของเด็กที่อยู่ข้างอาคารไทบุรีนะครับแล้วก็เลยอัญเชิญมาด้วยนะครับก็พอเขาสร้างมาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเรามีที่สักการะบูชาที่ไหว้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นรูปธรรมแล้วพระฐานที่อย่างนี้คือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวารายลักษณ์และจะยืนยงคงอยู่ตลอดไปเป็นที่บูชาของบรรดา นิสิตนักศึกษาทั้งหลายของผู้บริหารของครูบาอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วยครับทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่บูชานั้นๆครับ